สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับฮะกลับกันมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ทำคลิปท่องเที่ยวนะฮะช่วงนี้อยู่ในซีรีส์ในการท่องเที่ยวเมืองเหนือในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ครับแล้วก็วันนี้นะตามที่เราส่งกันมาจากคลิปที่แล้วครับหลังจากกลับมาจากบ้านรักไทยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูโคนค่ะมันเริ่มแห้งแล้วค่ะมันเริ่มพูดไม่ได้แล้วค่ะภูโคนก็จะเป็นแหล่งสปาธรรมชาติครับเป็นสปาด้วยโคลนนะครับแล้วก็มีการแช่น้ำแร่ธรรมชาติด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูขั้นตอนครับแล้วก็แพ็คเกจเต็มๆกันเลยนะครับกับการทำสปาโคลนสำหรับเพื่อนๆครับที่เดินทางมาจากเชียงใหม่หรือว่าจากกรุงเทพเนี่ยต้องการมุ่งหน้าเข้าแม่ฮ่องสอนนะครับเราสามารถแวะเที่ยวที่สะพานซูดองเป้แห่งนี้ก่อนได้เลยครับสะพานซูดองเป้แห่งนี้เนี่ยเป็นสะพานไม้ประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนะเป็นสะพานที่สำหรับข้ามไปวัดไทยใหญ่ฝั่งนู้นครับชื่อว่าวัดซูดองเป้ครับซึ่งแปลว่าอธิษฐานและสมหวังนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอตัวไม่ข้ามไปครับเพราะว่าแดดแรงมากๆครับเดี๋ยวตัวจะละลายซะก่อนขับรถมาไม่ไกลครับจากสะพานซูดองเป้ครับเราก็มาถึงแล้วครับภูโคลนครับแหล่งสปาด้วยโคลนนะและน้ำแร่ธรรมชาติครับดีที่สุด1ใน3ของโลกเลยทีเดียวมาถึงก็ต้องเลือกแพ็คเกจกันก่อนนะครับวันนี้ผมเลือกแพ็คเกจกันเป็นฟูลออปชั่นเลยครับซึ่งการเริ่มต้นของแพ็คเกจครับก็เริ่มด้วยการนวดหน้าครับด้วยครีมต่างๆครับแล้วก็ขัดผิวหน้านะฮะส่วนที่เห็นครับน้องกล้วยนี่นวดหน้าเหมือนกันนะครับไม่ใช่เหล่าดั้งนะเมื่อเสร็จจากการนวดหน้าครับเขาก็จะพาเรามาทาสีพ่อโคลนกันแบบนี้ครับตอนนี้ก็อยู่เป็นขั้นตอนการทาสีนะครับระบายสีทั้งตัวนะซึ่งการพ่อโคลนทั้งตัวเนี่ยก็จะมากับแพ็กเกจที่เป็นฟูลออปชั่นเท่านั้นนะส่วนเพื่อนๆครับที่มาเป็นแพ็กเกจย่อๆเนี่ยจะทำแต่การพ่อโคลนที่หน้าอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ไหนๆมาแล้วครับขอแจ่มทั้งตัวเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการมาร์คตัวทั้งตัวครับด้วยโคลนกับแพ็กโกดแพ็กโกดไหมแพ็กเกจครับกับแพ็กเกจเต็มๆนะประโยชน์ของโคลนการพอกโคลนแบบนี้เรามาทำสปาแบบนี้มีอะไรบ้างรู้ไหม What? เราก็ขั้นตอนเนาะเมื่อกี้เราก็ไปการไปนวดหน้านะครับสครับหน้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาพอกโคลนเขาบอกการพอกโคลนเนี่ยก็จะช่วยแบบกระชับรูขุมขนนะครับแล้วก็เอาสิ่งเป็นการดีท็อกผิวให้ผิวของเราเนี่ยสดใสนะครับสะอาดกระจ่างใสมากขึ้นนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะกระจ่างใสกันทั้งตัวเลยนะครับแล้วหลังจากเสร็จการพ่อโคลนเนี่ยเราก็จะไปแช่น้ำแร่เนาะที่นี่ก็จะเป็นนอกจากโคลนธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติอีกด้วยครับหลังจากล้างโคลนออกจากตัวเรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็ถึงเวลาแช่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติครับโอ้บรรยากาศนี่เหมือนแช่ออนเซ็นกลางแจ้งเลยนะส่วนเพื่อนๆครับที่เขินครับไม่อยากมาแช่แบบบ่อรวมนะฮะก็สามารถเข้าไปห้องแยกแบบนี้ก็ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับที่นี่ครับภูโคลนสปาโคลนะฮะทำไปแล้วครับผิวเด้งนะแล้วก็ยังใช้ได้แช่น้ำแร่อีกด้วยสำหรับคนที่มีเวลาน้อยต้องใช้สอยประหยัดนะครับเราสามารถทำแพ็กเกจเล็กได้ด้วยก็คือมีขัดหน้านวดหน้าใช่ไหมครับแล้วก็แค่เอาเท้าแช่ที่บ่อน้ำแร่แบบข้างหลังนี้แค่นั้นเองนะแล้วไหมครับทำสปาไปแล้วรู้สึกไงบ้างกล้วยสบายตัวมากเลยค่ะสงสัยว่าเดี๋ยวนั่งรถต่อยาวๆหลับแน่ๆเลยค่ะครับสำหรับคนที่อยากมาที่นี่ครับอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะที่ภูโคนนี่เองนะครับและสำหรับทริปรับลมหนาวแบบนี้ครับหมายต่อไปเราจะไปกันที่ปายค่ะนะว่าแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยแล้วไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับไปแม่ก็รู้สึกว่าคลิปนี้มันสั้นเหลือเกินครับถ้างั้นขอทิ้งท้ายครับด้วยภาพคลิปต่อไปไว้สักหน่อยนึงฮะจะได้กระตุ้นความอยากของเพื่อนๆครับสำหรับคลิปที่เราไปท่องเที่ยวที่อำเภอปายกันนะครับอำเภอปายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับในปีนี้ครับยังไงก็กด Subscribe ครับแล้วก็ตามไปดูกันต่อเลยครับ